าขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลซัมเมอร์แบบเต็มตัวเลยนะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่มีวันหยุดยาวเยอะมากๆแล้วคุณผู้ชมนะคะมีแผนที่จะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าหรือว่าจะกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่มีรถดีๆแล้วหรือยังคะวันนี้ตูนมีรถอีก1คันค่ะกับ BMW X3 ของเราวันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง Sport รอบคันเลขไมล์เพียงแค่ 25,000 กมเท่านั้นกับวารันตี DSI ยาวๆอีก3ปีเต็มถึงปี2025พร้อมกับออปชันแบบจัดเต็มเดี๋ยวเราไปรับชมรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าสงกรานต์จะเกิดมีอะไรฟ้าใหม่ละละนะน้องสงกรานต์เราร้องทำนองเพลงโทนโยนเนี่ยจะโทนป้าโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจฟังพี่นี่ชวนพี่เชิญความเริ่มมันเพลินสะเทินท้อถอยชีวิตชีวาเราและนี่ก็คือรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับ BMW X3 X-Drive นะคะ F-Sport 2.0 ดีเซลค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวอัลไพน์ไวท์ภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลมอคค่าค่ะเป็นสีที่สวยแล้วก็หายากมากๆและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น X3 ซึ่งอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับตัว GLC นั่นเองค่ะลักษณะตัวรถนะคะจะเป็นรถขนาดกลางหรือว่า Middle Size ตัว X3 นะคะจะอยู่ตรงกลางระหว่าง X1 แล้วก็ X5 สำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งM Sport ค่ะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบไตรคู่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ BMW เลยค่ะแล้วดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบ 3D Front Skill นั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะคะว่าตัวกระจังหน้าจะเป็นแบบ M Aerodynamic ด้วยค่ะตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่อันนี้นะคะจะช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ค่ะเวลารถคันนี้ใช้พละกำลังมากๆนะคะแต่เขานะคะจะมีในส่วน Aerodynamic ที่สามารถเปิดแล้วก็ปิดได้เมื่อรถใช้ความเร็วน้อยนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานตัวแอโรไดนามิกนี้ก็จะถูกปิดลงค่ะในส่วนไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้า BMW LED ค่ะมีดีไซน์ที่สวยแล้วก็มีระบบ Adaptive LED ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อ M Double Spoke ขนาด19นิ้วด้วยซีรีส์ยางของเขานะคะจะมาพร้อมกับซีรีส์ยาง240นะคะทับ50ซึ่งจะมีด้ายางนะคะที่มีขนาดกว้างเหมาะกับตัวรถ SUV มากๆแล้วก็ยังมีในส่วนของช่องดักอากาศด้านข้างนะคะที่จะช่วยระบายความร้อนของตัวล้ออีกด้วยค่ะพร้อมสัญลักษณ์ M Sport ติดอยู่ให้ความหรูหรากับรถคันนี้มากๆด้านบนค่ะจะเป็นหลังคาพาโนรามาซันรูฟนะคะสามารถเปิดปิดในส่วนของหลังคาแก้วได้สำหรับตัวรถนะคะจะมีระบบ Comfort Access ค่ะสามารถเปิดปิดตัวรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจในส่วนของด้านท้ายนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชัน Comfort Access เปิดปิดฝาท้ายได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเช่นกันและสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับกุญแจแบบใบค่ะซึ่งจะเป็นกุญแจแบบ Display Key นะคะเราสามารถดูการตั้งค่าตัวรถได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้ล็อกกุญแจอยู่หรือเปล่ากระจกปิดไหมอุณหภูมิเท่าไหร่สามารถเปิดแอร์ได้ด้วยแล้วก็ดูระดับน้ำมันได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกุญแจอัจฉริยะอีก1รุ่นนะคะที่นอกเหนือจากความสวยแล้วยังใช้งานได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับแพลตฟอร์มของรถโมเดลนี้นะคะตัววัสดุจะเป็นแบบอลูมิเนียมผสมผสานกับตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวรถนะคะมีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นจุดเด่นของเขาค่ะนั่นก็คือการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถแบบเครื่องยนต์ดีเซล4สูบด้วยค่ะขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีกับอีก190แรงม้านะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีด DCT ที่ช่วยเพิ่มการควบคุมการยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญเป็นระบบแบบทวินเทอร์โบอัตราเร่งสูงถึง100นะคะเค็มได้อยู่ 9.3 วินาทีเท่านั้นที่ 1,700 รอบถึง 2,500 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าสมรรถนะของรถรุ่นนี้ไม่เป็นรองคันไหนแน่นอนค่ะใครนะคะที่กำลังตามหารถ BMW สวยๆเล็กไม่น้อยสัก1คันต้องรีบเข้ามาชมรถคันนี้แล้วนะคะสำหรับดีไซน์ภายในนะคะคันนี้จะเป็นเบาะสีน้ำตาลมอคค่าค่ะแล้วดีไซน์ภายในของ BMW นะคะได้รับการยกย่องอยู่แล้วค่ะว่าการออกแบบนะคะมีความสวยแล้วก็ทันสมัยมากๆมาดูที่หน้าจอเลยดีกว่าค่ะจะเป็นหน้าจอแบบ iDrive นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันในส่วนของแกดเจ็ตที่สามารถควบคุมได้ในส่วนของตัว Voice Control หรือไม่ว่าจะเป็นการทัชสกรีนนะคะก็สามารถใช้งานง่ายๆผ่านหน้าจอ iDrive นี้ได้เลยทีเดียวค่ะมีขนาดถึง 10.25 นิ้วเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะมีความสวยมากๆเหมือนเราอยู่บนคอกพิทเครื่องบินเลยนะคะแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนค่ะพร้อมกับดีไซน์ที่สวยเราก็โชว์เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะด้านล่างนี้เลยค่ะมีในส่วนไวเลสชาร์เจอร์นอกเหนือจากสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้แล้วนะคะยังสามารถชาร์จในส่วนของดิสเพลย์คีย์ได้อีกด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่แบบสุดๆตัวเกียร์นะคะจะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะมีความสวยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสมูทมากๆพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์นะคะที่สามารถปรับการตั้งค่าของตัว iDrive
แคสต์ได้เช่นกันค่ะที่สำคัญนะคะยังรองรับในส่วนของตัวมีเดียต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Navigation หรือว่า Apple CarPlay ก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของหน้าจอด้านหน้านี้นะคะจะมีในส่วนของตัว Heads Up Display ด้วยค่ะแล้วหน้าจอก็จะเป็นแบบดิจิตอลแต่ยังโชว์นะคะในส่วนของแดชบอร์ดเป็นแบบอนาล็อกให้ความคลาสสิกอีก1จุดค่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพอ Paddle Shift ตัวบอกคู่หน้านะคะจะเป็น Memory Seat ค่ะสามารถบันทึกตำแหน่งได้2ที่พร้อมกับตัวคอนโทรลนะคะในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีความกว้างโปกอกโถงขนาดไหนค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้นะคะจะมีความโปร่งโอ่งถงมากๆเลยค่ะสังเกตจากเล็กลูมนะคะสามารถนั่งยืดเท้าได้อย่างสบายๆที่สำคัญนะคะยังมีในส่วนของม่านหลังด้วยค่ะใครที่กลัวร้อนนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ยังมีในส่วนของนี่เลยค่ะแอร์ด้านหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกจากด้านหน้าได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไฟแอมเบียนไลติ้งแล้วก็กล้องถอยหลังเรียกได้ว่ารถคันนี้นะคะออปชันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่ 25,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับวารันตี BSI ยาวๆอีก3ปีเต็มถึงปี2025กับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 2,790,000 บาทรถสวยๆดีๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะคะเราร้องทำนองเพลงโทนโยนเนี่ยจะโทนป้าโทนโทนทั้งโยกทั้งโยนเย้ายวนยั่วใจวันตรุษหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิกรานคึกคืนเรื่องสงกรานกันพอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเอ้ยมะเขือแม่ตัวเนื้อมันเต้นเชิญน้องมาเล่นสงกรานเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าสงกรานแดงกระพี้อะไรเอาเชิญน้องขึ้นวิมานรับฟ้าสงกรานแดงกระพี้อะไรรถ SUV เครื่องยนต์ดีเซลที่สุดสปอร์ตสุดสมาร์ทแล้วก็สวยที่สุดอีก1คันที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 25,000 กิโลเมตรเท่านั้นและราคาสุดประหยัดเพียงแค่ 2,890,000 บาทสำหรับใครนะคะกำลังหารถสวยๆเครื่องยนต์ดีๆสัก1คันไปขับรถชิลๆหรือว่าต้อนรับสงกรานต์นี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์ต้องรีบเลยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่ Benz K ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีซัมเมอร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ